Oriental medical science aims at healing the body by normalizing the cells, tissues, organs, and systemic functions to achieve optimum wellness and cure diseases. Western medical professionals had recently recognized this as preventive science. The easiest way to achieve this homeostasis is by taking Ganoderma, which is a mushroom belonging to the family of Ganodermatidae. It is a medicinal mushroom, which despite being used in China for 2,500 years, until recently was only available for the highest class of society. Based on thousands of years of experience, it is known that its components normalize the physical processes, gear up toxin excretion, and supply the function of the immune system. Ganoderma is used in clinical practice as component of medicines. Western medical science also took notice of its results in the treatment of tumor-related diseases. Scientific researches prove the liver defender, antibacterial and antiviral effect of Ganoderma, but it has significant results in the regulation of blood pressure, blood sugar and cholesterol level. But how can we manage to have Ganoderma as part of our everyday life? The solution is a cup of black coffee with Ganoderma. The success story of coffee began in the 15th century. From that time, coffee is known for its energizing, refreshing effect. After some decades, the coffee house culture spread, and the rest is history. Based on further researches, we should look at coffee in a new approach. It turned out, due to its high content of natural antioxidant, coffee is not even unhealthy, but it has a positive effect on the body. Studies prove that the main reagent of coffee, caffeine, in some cases holds up tumor cell growth, besides increases physical condition, gears up the effect of painkillers, and if consumed within reason, reduces the risk of many diseases, among others the risk of large bowel cancer and a contracted liver. อรุณสวัสดิ์ครับอรุณสวัสดีเกนทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันกับเวลาดีๆอีกแล้วนะครับก็คือ Coffee Time with Diken ครับเป็นวันนะครับต้องบอกว่าทุกๆวันพุธต้นเดือนเราจะพบกันเวลา14:00 น.กับ Coffee Time with Diken นะครับต้องบอกงี้ว่าจะเป็นวันที่เราจะมาอัปเดตสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็ความเคลื่อนไหวแล้วก็เรื่องของแนวคิดดีๆหรือว่าวิธีการที่จะประสบความสำเร็จกับธุรกิจ Diken นะครับก่อนอื่นอรุณสวัสดิ์ก่อนนะครับอรุณสวัสดิ์คุณล่ำด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณอันนะครับอรุณสวัสดิ์คุณคมกิจครับอรุณสวัสดิ์คุณคณิษฐาครับอรุณสวัสดิ์คุณอมีนอสนะครับอรุณสวัสดิ์คุณดลเลาะครับอรุณสวัสดิ์คุณสะสิสวรรค์ด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณศิรินทร์นะครับอรุณสวัสดิ์คุณนราพรครับอรุณสวัสดิ์คุณวัฒนยาด้วยครับอรุณสวัสดิ์คุณเสริมด้วยนะครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณสุชีพด้วยนะครับวันนี้นะครับต้องบอกว่าเรามาพบกันนะครับในต้นเดือนอย่างนี้นะครับเราก็มาคุยเรื่องเกี่ยวกับของโปรโมชั่นก่อนนะครับโปรโมชั่นดีๆของเราก็ยังมีอยู่นะครับเกี่ยวกับโปรโมแพ็กเกจนะครับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความยอดนิยมแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าแถมแล้วบริษัทดีเกนแจกฟรีเลยนะครับหลังจากที่ท่านได้ซื้อนะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสาหร่ายใหญ่นะครับ2กระปุกได้1กระปุกเล็กไปเลยนะครับต้องบอกว่าเป็นกระปุกที่เรียกว่าสรรพคุณนั้นสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ในเหมาะกับช่วงนี้มากนะครับกับสถานการณ์โควิดณตอนนี้ที่เราต้องดูแลร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นมีแบบนี้แถมมานะครับเราจะไปทานเองก็คุ้มหรือว่าเราจะไปจำหน่ายหรือว่าจะไปแจกจ่ายเพื่อนเป็นตัวเทสเตอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เลยนะครับต้องบอกว่าเป็นตัวที่คุ้มค่ามากๆนะครับอรุณสวัสดิ์คุณใจดีครับอรุณสวัสดิ์คุณวิภาครับแล้วก็อรุณสวัสดิ์คุณสมใจด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแพ็กเกจเป็นสิ่งที่สำคัญครับตอนนี้มีโปรโมชั่นอยู่รีบซื้อกันนะครับเพราะหลายคนเนี่ยพอโปรโมชั่นหมดไปแล้วก็จะบอกว่ารู้งี้น่าจะซื้อนะครับว่าจะซื้อไว้ก่อนซึ่งจริงๆตอนนี้ต้องเป็นสิ่งที่สำคัญในการดูแลสุขภาพครับกับโปรที่
2นะครับเป็นโปรที่เรียกว่าได้รับความยอดนิยมตลอดการครับกาแฟทีอินวันครับกาแฟที่มีความหวานเข้มนะครับมันนะแล้วก็ได้สุขภาพมีเห็ดลินจือเข้าไปด้วยนะครับ12แถม1นะครับเรียกว่าคุ้มค่ามากๆเลยกับแพ็กเกจนี้แล้วก็ได้รับความนิยมตลอดการนะต้องบอกรีบซื้อนะครับก่อนที่โปรนี้จะหมดแล้วหมดแล้วจะเสียดายนะครับกับแพ็กเกจที่3ครับก็คือตัวน้ำกระเจี๊ยบครับน้ำกระเจี๊ยบนะครับเป็นตัวที่เรียกว่าเพิ่มวิตามินซีนะครับให้กับร่างกายของเรานะครับดื่มไว้ให้สดชื่นนะครับยามบ่ายนะครับจะเป็นเด็กจะเป็นผู้ใหญ่สามารถทานได้กันดังนั้นนะครับได้รับความสดชื่นนะครับแล้วก็วิตามินซีจากกระเจี๊ยบแท้ๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวเข้มข้นครับผสมน้ำได้เยอะมากแล้วก็ไปประกอบอาหารได้เยอะแยะมากมายนะครับนะเพราะงั้น6ขวดแถม1ขวดครับอีกตัวนึงครับเห็ดนะครับไรออนเมนหรือเห็ดหัวลิงนั่นเองนะครับ4กระปุกแถม1ต้องบอกว่าเป็นตัวที่บำรุงร่างกายบำรุงระบบประสาทนะครับต้องบอกงี้ครับเวลาที่เราเนี่ยถ้ามีความเครียดนะเราใช้ร่างกายมากๆเนี่ยมีความจำเป็นที่เราต้องไปเสริมน้ำกายแล้วสิ่งสำคัญที่เราไม่อยากเป็นก็คืออย่างเช่นโรคอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยนะครับเรียกว่าเราต้องเสริมกันเข้าไปครับเพื่อจะได้ให้ร่างกายเราแข็งแรงนั่นเองนะครับแล้วก็ท่านใดที่เป็นโรคกระเพาะนะตัวนี้เขามีความเชื่อว่าสามารถที่ไปเคลือบกระเพาะแล้วก็ทำให้ท่านเกิดความเจ็บปวดที่น้อยลงได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวน้ำลูกยอครับนะน้ำลูกยอตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับท่านใดที่มีเกี่ยวกับระบบเรื่องของการย่อยระบบอาหารระบบลำไส้นะครับตัวนี้ดีมากๆแล้วก็บำรุงร่างกายได้อย่างดีมากเลยนะครับนะแล้วก็แพ็กเกจที่6ครับเป็นน้ำลูกยอผสมกับตัวคอร์ดิพายนะมีคอร์ดิพายด้วยมีน้ำลูกยอด้วยแล้วก็แถมกันไปเลยครับกับโปรโมชั่นเซตนี้นะครับห้ามพลาดโดยเด็ดขาดนะครับท่านใดที่ยังไม่ซื้อแนะนำให้ซื้อกันไว้เลยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณอภิชาติด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณปัญญาฤทธิ์ครับอรุณสวัสดิ์คุณยงยุทธด้วยนะครับวันนี้ผู้นำเยอะแยะมากมายเลยนะครับและสิ่งที่ตามมาครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับโปรโมชั่นครับ1แถม1ครับตัวนี้ต้องบอกว่าไม่น้อยหน้ากันเลยครับนะเป็นตัวที่ได้รับความนิยมมากๆนะครับนะได้รับความนิยมมากๆนะครับตัวนี้นะครับเป็นกาแฟครีมนะครับซึ่งหลายๆท่านเนี่ยอาจจะชอบความหอมของกาแฟแล้วก็ความมันของครีมแต่ไม่ต้องการความหวานครับตัวนี้จะทำให้ท่านนั้นดื่มแล้วได้รสชาติของกาแฟแบบเน้นๆ เข้มข้นหวานมันไม่หวานนะครับแต่มีความมันเข้มข้นแล้วก็มันนะครับแล้วก็คิวโปรครับการดูแลรถเป็นเรื่องสิ่งที่สำคัญครับหลายๆท่านใช้นะครับในเรื่องของรถดีเซลนะครับแล้วก็ประหยัดน้ำมันได้ด้วยนะครับแล้วก็ลดควันดำด้วย1แถม1ตอนนี้เนี่ยบอกว่าหาโปรดีๆแบบนี้ไม่ได้อีกแล้วนะครับส่วนที่ตามมาครับผมนะเร็วๆนี้กำลังจะเข้ามานะครับก็คือชุดกิโมโนครับตอนนี้นะครับกำลังร่องเรือกันมาเลยนะครับเข้ามาเมื่อไหร่จะรีบแจ้งทันทีนะครับแล้วเราก็จะเรียนซุนย่าซึ่งซุนย่านะครับผมก็จะมีเกินไปคร่าวๆแล้วก็เดี๋ยวจะเริ่มมาเรียนกันคร่าวๆแล้วเมื่อชุดมาถึงปุ๊บเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้ตามที่บอกไว้นะครับเราจะเชิญท่านดาตุ๊กดร.ริมของเราเนี่ยมาเป็นคนสอนท่านเองเลยนะเป็นกลุ่มลับกลุ่มปิดนะเฉพาะคนที่ซื้อเราก็สามารถเข้าร่วมกับท่านได้เลยนะครับอันนี้นะครับถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอยากให้ท่านมีไว้นะครับแล้วก็ท่านได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยนะครับนะอีกตัวนึงครับที่สำคัญนะก็คือเรื่องของท่องเที่ยวครับนะตัวนี้ครับก็คือเป็นตัวท่องเที่ยวนะจะเรานะครับจะได้ท่องเที่ยวกับทั่วโลกเลยนะครับในตำแหน่ง SA ขึ้นไปสามารถสะสมแต้มได้ตั้งแต่1มกราคมเลยนะครับจนไปถึง31ธันวาคมนะครับเมื่อท่านสะสมครบ 140,000 คะแนนท่องเที่ยวนะท่านมีสิทธิ์ที่จะไปพักนะสถานที่พักสุดหรูทันสมัยที่สุดนะครับในมาเลเซียที่ท่านดาตุ๊กตุ๊กริงของได้สร้างไว้นะครับเป็นไซเบอร์วิลเลจนะครับท่านจะได้พักแล้วท่านก็จะได้พบกับผู้นำทั่วโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับโปรแกรมนี้ต้องบอกว่าหลายท่านถึงขั้นตกใจเลยว่าทำไมคะแนนน้อยจังซึ่งปกติคะแนนจะเยอะกว่านี้นะครับแต่เนื่องจากว่าท่านดาตุ๊กตุ๊กริงอยากให้ท่านไปเห็นความยิ่งใหญ่ของบริษัทพิเกนและรวมตัวกันทั่วโลกท่านจะเห็นสมาชิกและผู้นำจากทั่วโลกมารวมกันที่นี่ถ่ายรูปก็คุ้มครับท่านจะได้เห็นความยิ่งใหญ่แล้วก็จะไม่ต้องได้พูดเฉยๆว่าดิกเอ็นมีทั่วโลกท่านจะได้ไปเห็นตัวเป็นๆของสมาชิกของเราจากทั่วโลกเลยนะครับหลายๆท่านที่ได้เคยได้ไปแบบรวมแบบทั่วโลกแล้วต้องบอกว่ามีความประทับใจมากนะครับแล้วก็ยังเก็บรูปไว้นะครับเรียกว่าเป็นความประทับใจที่เราเจอคนที่พูดภาษาเดียวกันคุยด้วยกันได้นะครับนะโอเคครับผมอรุณสวัสดิ์พี่มาลีด้วยนะครับอรุณสวัสดิ์คุณอรุณวันด้วยนะครับวันนี้นะครับก็จะไม่ยืดยาวอะไรมากมายนะครับวันนี้ผมจะมาคุยเรื่องถึงการที่หลายๆคนเนี่ยทำดิเกนแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จหลายคนก็ประสบความสำเร็จแล้วยิ่งในช่วงภาวะแบบนี้ครับเรื่องของภาวะของเศรษฐกิจภาวะของโควิดเนี่ยนะครับหลายๆคนต้องบอกว่ามีผลกระทบอย่างมากแล้วทำไมเราถึงไม่ประสบความสำเร็จทำไมบางคนถึงประสบความสำเร็จอันนี้เป็นหัวใจสำคัญครับวันนี้ผมจะพูดถึง4หลักเสาสำคัญครับ4เสาหลักสำคัญของการดำเนินธุรกิจแล้วทำให้ท่านประสบความสำเร็จท่านเช็คลิสต์ตัวเองนะหรือเช็คตัวเองว่าตัวเองได้ทำ4สิ่งนี้ไหมถ้าเกิดท่านทำ4สิ่งนี้อยู่ทำมากแค่ไหนแล้วท่านจะรู้ว่าทำไมท่านถึงจะประสบท่าน
ประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จนะครับ4สิ่งที่ผมจะพูดครับเป็นสิ่งที่ท่านเคยรู้กันมาอยู่แล้วครับก็คืออะไรครับ 3S1M ครับ1ก็คือ selling ก็คือการขายนะครับ2นะครับก็คือเป็นในส่วนของสปอนเซอร์คือการแนะนำครับ3นะครับก็คือการเซอร์วิสคือการบริการครับ4ก็คือการมีตติ้งหรือการประชุมนั่นเอง4สิ่งนี้เป็นสิ่งที่สำคัญครับต้องบอกอย่างนี้ครับการที่คุณอยากประสบความสำเร็จในธุรกิจดิ๊กเอ็นต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องบอกงี้ครับการทำธุรกิจดิ๊กเอ็นเริ่มต้นไม่ได้ง่ายนะครับผมบอกตรงนี้เลยนะครับว่าไม่ได้ง่ายครับเพราะท่านจะเหนื่อยกว่าคนอื่นเหนื่อยกว่ายังไงครับในธุรกิจเนี่ยเขาเปรียบเทียบอย่างนี้ครับการที่ท่านทำธุรกิจโดยทั่วไปเนี่ยหรือทำอาชีพโดยปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะเปรียบเทียบเหมือนคนหาบน้ำครับแต่ธุรกิจดิ๊กเอ็นเนี่ยเหมือนเป็นการสร้างท่อน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทุกวันนี้เนี่ยเราพยายามทำงานนะครับเพื่อที่จะให้ตัวเองมีเงินเราทำงานปกติอยู่เนี่ยนะครับก็เหมือนการหาบน้ำทุกวันหาบไปหาบมาหาบไปหาบมานะครับหาบจากแม่น้ำเดินทางมาถึงบ้านเพื่อให้ตัวเองมีน้ำใช้นั่นก็เหมือนอาชีพปัจจุบันที่ท่านทำอยู่อรุณสวัสดิ์คุณกันดาด้วยนะครับแต่ธุรกิจดิ๊กเอ็นเป็นการสร้างท่อน้ำครับนะผมไม่ได้บอกว่าธุรกิจที่คุณทำอยู่หรืออาชีพที่คุณทำอยู่ไม่ดีนะครับแต่ธุรกิจดิ๊กเอ็นเป็นธุรกิจที่สามารถทำให้คุณสามารถประสบความสำเร็จในระยะยาวได้ประสบความสำเร็จได้ยังไงครับถ้าท่านสังเกตนะครับในหลายธุรกิจเนี่ยเกิดผลกระทบครับในช่วงของโควิดเนี่ยที่เราออกจากบ้านไม่ได้มีการแพร่เชื้อนะแต่ธุรกิจของดิ๊กเอ็นกลับลื่นไหลครับแล้วก็ต้องบอกว่าคนที่ประสบความสำเร็จก็ยังรับเงินแสนอยู่คนที่รับโบนัสอยู่ได้เงินล้านก็ยังได้เงินล้านอยู่ครับแต่หัวใจสำคัญคือจะทำยังไงให้เราเป็นเหมือนบุคคลเหล่านั้นครับนั่นคือการสร้างท่อน้ำนั่นเองทำไมผมถึงบอกว่าทำดิ๊กเอ็นเริ่มต้นคุณถึงเหนื่อยกว่านะครับคุณต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นครับเพราะอะไรเพราะอย่างนี้ครับในระหว่างที่คนอื่นหรือเราในปัจจุบันเนี่ยเรายังเป็นคนหาบน้ำอยู่เราทำอาชีพปัจจุบันเรามีรายได้ต่อวันนะครับหาบเพื่อไปให้มีให้ตัวเองนั้นมีน้ำใช้ก็เหมือนกับคุณทำอาชีพนะครับถ้าคุณทำอาชีพนะแล้วก็คุณเกิดเจ็บป่วยหรือคุณติดโควิดหรืออะไรก็แล้วแต่คุณต้องกักตัวนั่นหมายถึงว่าคุณจะไม่มีเงินครับอรุณสวัสดิ์คุณสุชานันท์ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับบอกเลยนะครับหลายๆที่อย่างเช่นคุณขายของอยู่ถ้าคุณขายของถ้าคุณเกิดจะต้องไปกักตัวหรือคุณไม่สบายหรือคุณต้องหยุดเนี่ยนะครับนะออกจากบ้านไม่ได้นั่นหมายความว่ารายได้คุณหายไปเลยครับเพราะคุณต้องหารายได้วันต่อวันนั่นคืออาชีพของคนหาบน้ำแต่ธุรกิจดิ๊กเอ็นเป็นไงครับคุณจะเป็นการสร้างท่อน้ำสร้างแรกๆนะครับต้องบอกว่าทำไมถึงเหนื่อยกว่าเพราะคุณต้องทำควบกัน2อาชีพด้วยกันในช่วงต้นอรุณสวัสดิ์คุณเอกพลด้วยนะครับพี่เอกพลของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในระหว่างที่คนหาบน้ำอยู่เนี่ยครับก็จะหาบเป็นเวลาหาบ8โมงเช้า5โมงเย็นก็จบแต่คุณนะครับหาบน้ำ8โมงเช้าถึง5โมงเย็นจบแล้วใช่ไหมครับหลังจากเวลาที่เหลือนะครับหรือวันหยุดคุณก็ต้องเอาใช้เวลาช่วงนี้ครับไปการสร้างท่อน้ำคุณต้องใช้เวลาในเวลานะครับมากกว่าคนอื่นคุณต้องทำงานหนักกว่าคนอื่นแต่เมื่อไหร่ที่คุณสร้างท่อน้ำนะครับจากแหล่งน้ำแล้วมาถึงบ้านคุณได้หลังจากนั้นแล้วเนี่ยน้ำจะไหลมาเองโดยที่คุณไม่ต้องไปหาน้ำอีกเลยนี่คือหัวใจของธุรกิจเครือข่ายของบริษัทดิ๊กเอ็นนั่นเองผมถึงบอกว่าถ้าวันนี้คุณสร้างเครือข่ายได้นะครับคุณสามารถสร้างท่อน้ำได้คุณก็จะมีเงินใช้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรก็แต่คุณจะป่วยคุณจะไปเที่ยวคุณจะพักผ่อนแต่สายงานหรือท่อน้ำของคุณจะไม่หยุดครับเขาก็ยังมีการทำต่อเนื่องแล้วมีน้ำไหลไม่ให้คุณใช้อย่างต่อเนื่องนี่คือหัวใจสำคัญเพราะงั้นการที่คุณจะประสบความสำเร็จได้นะครับในเบื้องต้นคุณต้องทำอะไรบ้างนะครับก็คือ1คุณต้องเซลลิ่งคือ S ตัวที่1คือการขายครับการที่คุณจะประสบความสำเร็จในเกณฑ์ได้คุณต้องขายครับขายเพื่อให้มีเงินใช้ในเบื้องต้นนะครับยิ่งโดยเฉพาะคุณขายปีกได้นั่นคือเป็นเงินเขาเรียกว่าเป็นเงินกำไรขายปีกที่คุณจะได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยขายปุ๊บได้ปั๊บขายปุ๊บได้ปั๊บคุณก็จะมีเงินใช้หล่อเลี้ยงในแต่ละวันวันนี้ถามก่อนการที่คุณจะประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เนี่ยคุณถามตัวเองว่าคุณได้ขายแล้วหรือยังวันนี้คุณขายวันละกี่ชิ้นในโลกที่เปลี่ยนไปครับวันนี้คุณอาจจะออกไปขายข้างนอกนะครับแต่ในช่วงสถานการณ์โควิดวิธีการก็เปลี่ยนไปครับหลายๆคนเมื่อออกไปขายข้างนอกก็หยุดเลยครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณหายส่วนนี้ไปเนี่ยนะครับคุณก็จะไม่มีรายได้จากดิเกนเมื่อคุณไม่มีรายได้ดิเกนเท่ากับท่อน้ำของคุณเนี่ยได้หายไปนั่นหมายถึงว่าคุณจะไม่มีรายได้เสริมเข้ามาทำให้ชีวิตของคุณนั้นดีขึ้นการขายสินค้านะครับคุณก็ต้องมีใจในการขายที่คุณอยากจะขายแล้วประสบความสำเร็จถูกต้องไหมครับคุณต้องขายยังไงนะครับให้ได้นะก็มีวิธีการต่างๆที่เราสอนให้ไม่เป็นวิธีการโพสออนไลน์วิธีการขายออนไลน์ซึ่งคุณจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีวันนี้ถามตัวเองก่อนว่าวันนี้คุณขายของหรือยังถ้าคุณขายแล้วคุณมีเงินใช้แน่ๆแต่ถ้าคุณไม่ขายไม่ต้องหวังเลยครับเงินไม่มีทางเข้ามา
หลังจากที่คุณขายไปแล้วเนี่ยครับก็มาสู่ S ตัวที่2ครับ S ตัวที่2ก็คือการสปอนเซอร์หรือการแนะนำครับอันนี้เรียกว่าเป็นการสร้างแบบถาวรสร้างท่อน้ำแบบถาวรถ้าคุณนะครับไปสามารถแนะนำเพื่อนได้แล้วเพื่อนคุณเนี่ยมีการแอคทีฟมีการทำงานนั่นหมายถึงว่าท่อน้ำคุณกำลังทำงานเพราะงั้นเนี่ยนะครับส่วนมากดิ๊กเอ็นของเราเนี่ยนะครับสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะทำแค่ S แรกอย่างเดียวขายอย่างเดียวครับแต่ไม่สปอนเซอร์หรือไม่ได้แนะนำให้คนของเราเนี่ยได้ทำเพราะงั้นเนี่ยหัวใจสำคัญเขาต้องบอกว่าการที่ทำให้ธุรกิจเครือข่ายประสบความสำเร็จคุณต้องขายบวกขยายถ้าเราขายอย่างเดียวนั่นหมายความว่าวันนี้คุณอาจจะขายได้เยอะคุณอาจจะไปตั้งบูธคุณขายกาแฟได้ร้อยถุงแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้คุณจะขายได้ร้อยถุงหรือเดือนหน้าคุณจะขายได้ร้อยถุงแต่ถ้าเกิดคุณสามารถที่จะขยายได้นะครับเป็นการสปอนเซอร์คุณมีเพื่อนของคุณเนี่ยแล้วก็มาต่อกันไปเรื่อยๆโดยที่คุณแนะนำเองแล้วเพื่อนคุณไปแนะนำต่อคุณมีเพื่อนคุณสักพันคนในองค์กรนะครับซื้อคนละพันคะแนนคุณก็มี1ล้านคะแนนแล้วครับแต่ถ้าวันนี้คุณจะขายคนเดียวให้ได้1ล้านคะแนนผมบอกเลยว่ายากครับเพราะงั้นเนี่ยคุณอยากประสบความสำเร็จคุณต้องทำคู่กันก็คือขายแล้วก็บวกขยายนะครับกูดมอร์นิ่งมิสเตอร์โอนี่ด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยนะครับคนที่ประสบความสำเร็จเขาจะทำ2อย่างครับขายด้วยบวกขยายด้วยและสิ่งที่สำคัญนะครับคุณต้องทำอย่างต่อเนื่องครับบางคนเนี่ยนะครับก็ไปตายตรงไหนครับทำสองอย่างแล้วแต่ทำเฉพาะช่วงต้นแต่หลังจากนั้นนะครับไม่แนะนำเพิ่มไม่ขายเพิ่มรายได้ก็เลยไม่ยอมขยับแล้วก็ไม่ยอมดีตัวเพราะจริงๆแล้วต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณทำได้นะครับรายได้คุณจะเบิ้ลดับเบิ้ลแล้วก็ดีตัวแล้วเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนั่นคือวิธีการที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จแล้วสามารถมีเงินไปทดแทนงานประจำได้แล้วก็มีท่อหล่อเลี้ยงที่สมบูรณ์คุณจะมีเงินใช้ตลอดเวลาเพราะงั้นเนี่ยนะครับข้อแรกต้องขายครับนะอันนี้ผมบอกเลยว่าต้องขายครับคุณถึงจะประสบความสำเร็จเมื่อคุณขายคุณก็จะเจอคนที่มีแววและอยากจะทำเดินธุรกิจคุณก็เข้าสู่ขั้นตอนสปอนเซอร์ได้คราวนี้เนี่ยนะครับบอกว่าเราจะขายเราจะสปอนเซอร์เราจะทำได้อย่างไรนะครับวันนี้เนี่ยนะต้องบอกว่าถ้าวันนี้เราขายของเราเอากาแฟไปให้เขาแล้วบอกว่านี่คือกาแฟผมเชื่อครับในราคาแบบนี้หลายๆคนไม่ซื้อครับเพราะคนก็จะบอกว่ากาแฟตามท้องตลาดก็มีทำไมเขาต้องมาซื้อของดิ๊กเอ็นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคุณต้องสร้างความแตกต่างได้ครับว่าในกาแฟ1กล่องของเราให้อะไรบ้าง1ให้กาแฟเหมือนตามท้องตลาดใช่หรือไม่เรามีกาแฟแต่เป็นกาแฟที่เป็นพันธุ์ดีและมีรสชาติดีกว่าท้องตลาด2กาแฟของเรามีเห็ดหลินจือทำให้ดีต่อสุขภาพคุณได้การดื่มด่ํากาแฟรสชาติดีคุณได้เรื่องของสุขภาพด้วยสิ่งที่สำคัญคืออะไรครับกาแฟกล่องนี้สามารถสร้างรายได้ให้กับคุณได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณสามารถที่จะพูดทั้งหมดนี้ได้นะครับคนจะตัดสินใจซื้อของคุณแบบง่ายๆเลยหัวใจสำคัญคืออะไรครับเขาอยากรู้ว่าเขาจะได้อะไรจากสินค้าที่คุณไปขายเขานั่นหมายความว่าอะไรครับคุณจะต้องเข้าใจหนึ่งถึงธุรกิจแล้วคุณก็ต้องพูดแผนการตลาดได้ครับในวันนี้ผมต้องถามเลยว่าคุณพูดแผนการตลาดกันได้แล้วหรือยังเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าคุณนะครับไม่สามารถสปอนเซอร์ได้คุณไม่สามารถแนะนำแผนการตลาดได้ว่าเขาจะได้อะไรจากกาแฟ1กล่องมูลค่าตรงนี้นะครับเขาก็จะตัดสินใจยากในการที่เขาจะซื้อแต่ถ้าคุณสามารถอธิบายได้ทั้งหมดมูลค่ามันจะสูงมากมหาศาลมากว่าจากจุดเริ่มต้นจากกาแฟกล่องเดียวสามารถสร้างเงินล้านได้กาแฟกล่องเนี้ยใครๆก็ซื้อครับแต่ถ้าวันนี้คุณบอกแค่เป็นกาแฟอร่อยดีแค่นี้ไม่เพียงพอต่อการที่จะสร้างเงินล้านได้ครับการสร้างเงินล้านได้คุณต้องอธิบายให้ได้ว่ากาแฟกล่องนี้1กล่องนี้มีมูลค่าอย่างไรบ้างแล้วจะทำให้เขามีชีวิตดีขึ้นอย่างไรนี่คือหัวใจสำคัญครับเพราะงั้นโดยส่วนใหญ่ผมถึงบอกว่าสมาชิกดีนส่วนใหญ่ยังไม่ประสบความสำเร็จเพราะอะไรครับจะไปอยู่แค่ส่วนแรกแค่ขายแล้วบอกว่ากาแฟอร่อยดีต่อสุขภาพแล้วก็จบเพราะงั้นเนี่ยนะครับการที่เราจะประสบความสำเร็จได้ต้องขายบวกขยายแล้วคุณถึงจะประสบความสำเร็จคุณไปดูเลยครับคนที่ประสบความสำเร็จหรือผู้นำที่เราดูไลค์อยู่อย่างเงี้ยท่านไปถามทุกคนเลยครับคนที่ประสบความสำเร็จพูดสินค้าได้พูดบริษัทได้แล้วก็พูดแผนการตลาดได้ไม่มีคนไหนเลยครับที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้เลยไม่สามารถพูดแผนการตลาดได้ไม่สามารถบอกว่าคุณทำแล้วคุณจะได้อะไรเพราะงั้นเนี่ยนะครับนี่คือหัวใจสำคัญส่วนที่3ครับถ้าคุณมีการขายแล้วถ้าคุณมีการสปอนเซอร์แล้ว3คือ S ที่3คือ service หรือการบริการบริการหลังการขายก็คือการดูแลนะครับวันนี้คุณได้ทักไปหาเพื่อนคุณวันละกี่ครั้งนั่นคือการที่เราไปเชื่อมสัมพันธ์การดูแลส่งของได้ของหรือยังนะครับทานแล้วเป็นยังไงหมดหรือยังดูแลสุขภาพเป็นยังไงบ้างนี่คือการ service หรือการบริการครับ
พราะงั้นถ้าเกิดคุณขายน้อยคุณสปอนเซอร์น้อยแล้วคุณยังบริการน้อยอีกโอกาสความสำเร็จยากครับท่อส่งน้ำก็ต้องได้รับการดูแลรักษาครับไม่ใช่คุณสร้างท่อน้ำอย่างเดียวเสร็จแล้วน้ำรั่วไหลคุณก็ไม่ไปอุดไม่มีการซ่อมเพราะงั้นเนี่ยการบริการเป็นสิ่งเดียวกันครับคุณต้องทำทั้ง3สิ่งนี้และสิ่งสุดท้ายครับก็คือ 1M ครับ 1M ก็คือมีตติ้งครับวันนี้เนี่ยคุณอยากอยู่ในวงจรของธุรกิจเขาบอกว่าในรูปของจักรวาลมีพระอาทิตย์อยู่ศูนย์กลางครับดวงดาวต่างๆที่จะอยู่ได้ต้องอยู่รอบวงของพระอาทิตย์ครับพระอาทิตย์ก็คือบริษัทพระอาทิตย์ก็คืออะไรครับผู้นำผู้ประสบความสำเร็จวันนี้คุณได้อยู่ใกล้กับผู้ความสำเร็จไหมคุณมีความใกล้ชิดหรือได้คุยกับผู้ประสบความสำเร็จคุณได้เข้ามาดูไลฟ์ของบริษัทมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นคนที่ยังอยู่ได้ก็คือคนที่ยังอยู่ในวงโคจรครับคนที่ไม่ได้เข้ามาเลยไม่เจอผู้นำเลยไม่คุยกับผู้แนะนำเลยไม่เคยดูไลฟ์บริษัทเลยกลุ่มนี้ก็จะออกจากวงโคจรจึงไม่ประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับหัวใจ4เสาหลักที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จได้นะครับจำไว้ให้แม่นครับ1 selling คือการขาย2นะครับ sponsor คือการแนะนำ3คือการ service คือการบริการ4คือ meeting ครับเข้าประชุมทุกครั้งออนไลน์ก็ต้องเข้าครับวันนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าคุณเฮ้ยคนบอกว่าไม่สามารถใช้เครื่องมือได้ไม่สามารถอบรมออนไลน์ได้เข้าประชุมไม่เป็นวันนี้ต้องถามว่าถ้าวันนี้เขาบอกคุณว่าถ้าคุณสามารถล็อกอินแล้วเข้าไปประชุมใน Zoom ได้แล้วคุณมีสิทธิ์ลุ้นเงินล้านผมถามว่าเขาจะเข้าไหมครับเข้าแน่นอนครับเพราะงั้นวันนี้นะครับทุกการประชุมทุกการไลฟ์ต้องการให้คุณประสบความสำเร็จเมื่อคุณเข้ามาแล้วคุณมีแนวทางที่คุณจะประสบความสำเร็จได้แต่วันนี้ที่ยังไม่เข้ามาหรือยังไม่ทำนะครับใน4สิ่งนี้นั่นคือยังไม่เห็นคุณค่าว่าตัวเองจะประสบความสำเร็จนะครับเพราะงั้นหัวใจสำคัญที่ผมอยากจะบอกคือวิกฤตการณ์ต่างๆเราไม่สามารถคาดการได้ครับอย่างเช่นโควิดเราก็คาดการไม่ได้ว่าจะวันนึงจะมาถึงวันนี้ใช่มั้ยครับวันที่เราออกจากบ้านไม่ได้ออกจากบ้านเราต้องระวังตัวเราไม่สามารถไปพบปะเพื่อนได้เพราะเรากลัวกันไปหมดนะถ้าเราเป็นคนหาเช้ากินค่ำมีเงินออกไปขายของได้ของทำงานเข้ามานะครับหรือบางคนทำงานประจำเกิดวิกฤตมาบางคนตกงานบางคนออกไปขายของไม่ได้ชีวิตก็จะแย่ครับเพราะเราไม่มีอะไรสำรองไว้แต่ถ้าวันนี้เราสร้างดีเอ็นที่เป็นข้อน้ำที่แข็งแรงสะสมไว้วันนี้เนี่ยนะครับคุณออกไปขายของไม่ได้นะครับในธุรกิจดีเอ็นคุณก็ยังทำได้คุณยังขายผ่านไลน์ได้คุณยังขายผ่านเฟซบุ๊กได้นะครับคุณยังสามารถช่องการติดต่อทางสื่อออนไลน์ได้ทั้งหมดคุณยังมีโอกาสประสบความสำเร็จได้แล้วโบนัสก็ยังวิ่งเข้าหาคุณอยู่แต่ถ้าคุณอยู่ในชีวิตนี้ที่คุณไม่ได้มีสร้างดิเอ็นสร้างไว้ช็อกครับถ้าวันนี้คุณทำงานประจำอยู่ดีโควิดมากิจการเปิดไม่ได้ปิดกิจการคุณตกงานเท่ากับคุณไม่เหลืออะไรเลยวันนี้คุณขายของวันนี้ตลาดปิดคุณไม่สามารถออกไปตลาดได้คุณขายของไม่ได้คุณไม่มีเงินไม่มีรายได้ครับนั่นก็คือทำให้ชีวิตคุณไม่มีความสุขธุรกิจดิเอ็นสร้างมาเพื่อให้ท่านร่ำรวยแล้วก็มีความสุขเพราะนั้นวันนี้เราไม่สามารถบังคับใครได้ครับคนที่ประสบความสำเร็จอยากประสบความสำเร็จเท่านั้นที่จะดีตัวเองแล้วทำให้ตัวเองนั้นมีเงินและมีทองประสบความสำเร็จวันนี้เราแค่บอกแนวทางให้กับท่านเราไม่สามารถบังคับท่านได้แต่หากท่านอยากประสบความสำเร็จลองถามตัวเองครับวันนี้หลายคนถามว่าฉันจะประสบความสำเร็จดิเอ็นไหมฉันจะประสบความสำเร็จดิเอ็นกับดิเอ็นเมื่อไหร่คุณถามตัวเองครับ1 S แรกวันนี้คุณขายของแล้วหรือยังคุณขายกี่ชิ้นคุณได้มีความพยายามในการขายหรือไม่2คุณได้สปอนเซอร์คนแล้วหรือยังถ้าคุณยังไม่สปอนเซอร์คนโอกาสความสำเร็จไม่มีแน่นอนครับ3คุณได้มีการทักทายพูดคุยกับคนที่คุณขายไปกับสมาชิกที่คุณสปอนเซอร์มาบ้างไหมถ้าวันนี้คุณไม่คุยกับใครเลยโอกาสประสบความสำเร็จก็น้อยเช่นกัน4ถ้าคุณไม่เคยเข้าประชุมไหนเลยไม่เคยคุยกับผู้นำเลยไม่คุยกับผู้แนะนำคุณไม่คุยกับผู้นำสูงสุดของคุณก็ไม่มีโอกาสประสบความสำเร็จครับเพราะงั้นคนที่ประสบความสำเร็จได้ทำ4สิ่งนี้ครับลองเช็คกับตัวเองนะเอากระดาษมาวันนึงมาถึงวันนี้ว่าวันนี้โพสต์ขายหรือยังวันนี้ขายได้หรือยังวันนี้ได้คุยกับใครหรือยัง2คุณได้สปอนเซอร์ใครหรือยัง3คุณนั้นได้มีการพูดคุยกับเพื่อนสมาชิกดีเอ็นวันนึงกี่ครั้ง4ทุกประชุมคุณได้เข้าไหมถ้าคุณทำสิ่ง4สิ่งนี้อย่างต่อเนื่องผมเชื่อมั่นว่าลำบาก 3-4 ปีแต่คุณมีโอกาสจะสบายตลอดชีวิตลองเลือกเอาครับว่าคุณจะตัดสินใจอย่างไรแต่วันนี้อยากประสบความสำเร็จคุณต้อง
เกิดแรงบันดาลใจจากตัวเองเท่านั้นครับอรุณสวัสดิ์คุณวุฒิไกรด้วยนะครับเพราะงั้นวันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับฝากเรื่องเล็กๆพื้นฐานที่หลายๆท่านอาจจะลืมไปแต่วันนี้นะครับอยากให้ท่านประสบความสำเร็จแล้วก็มีสุขภาพที่ดีนะครับวันนี้นะครับเราก็จะในเดือนนี้เรายังมีโปรแกรมที่สำคัญนะครับก็ยังมีโปรแกรมสุญญาอยู่นะครับแล้วก็โปรแกรมจากผู้นำทั้งหลายแล้วปลายเดือนเรายังมีสุดยอดผู้นำของเรานะครับที่จะมาโมติเวตให้กับท่านนะครับในวันที่27มีนาเราจะพบกับคุณปัญญฤทธิ์นะครับสุขวัฒนาพิลมนะครับผู้ที่เรียกว่าไปที่ไหนคนก็รู้จักครับเพราะฉะนั้นนะครับเป็นบุคคลที่สำคัญอีกท่านนึงนะครับแล้วก็ท่านนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จแล้วก็มีความมุ่งมั่นและลุยกับลิกเอ็นมาตั้งแต่เริ่มต้นนะครับตั้งแต่ที่ท่านเข้ามาเพราะงั้นเนี่ยนะครับท่านจะมาแชร์ประสบการณ์และพูดถึงความสำเร็จนะครับแล้วอีกในวันที่18มีนานะครับเวลา 5:30 นนะเดี๋ยวเราจะมีโบสเตอร์อีกครั้งหนึ่งเราจะมี OPP ครับหลายๆท่านเนี่ยที่ยังพูดบริษัทไม่ได้พูดสินค้าไม่ได้พูดแผนกระดาษไม่ได้นะครับเราจะแจกลิงก์ให้กับผู้นำของท่านแล้วท่านสามารถขอลิงก์จากผู้นำของท่านได้เลยนะครับวันที่18นะ 5:00 นนะครับ 5:30 นนะตอนเย็นนะครับเราจะมี OPP ท่านจะพบกับคุณอ้อมเป็น MC ในวันนั้นนะครับคุณจะได้พบกับเรื่องราวของบริษัทโดยคุณคมกิจศรีบุญเรืองผู้นำจากภาคอีสานคุณจะได้พบกับสินค้านะครับนะกับคุณยงยุทธผู้นำจากภาคตะวันออกแล้วก็จะมีผมพูดแผนในวันนั้นนะครับแล้วก็มีสุดยอดผู้นำจากภาคใต้อีกท่านหนึ่งนะครับจะมาโมติเวตก็คือคุณธนทัศน์สนธิวงศ์นั่นเองเพราะงั้นห้ามพลาดนะครับโน้ตไว้เลยนะครับวันศุกร์ที่18มีนาคม 17.30 นนะครับเราจะมี OPP ใน Zoom นะครับท่านใดนะครับสนใจนะครับเรามีกลุ่มของผู้นำเราแจกลิงก์ให้กับผู้นำแล้วท่านสามารถขอลิงก์จากผู้นำได้นะครับแล้วเราก็จะได้พบกันท่านใดอยากจะเชิญนะครับลูกค้าใหม่นะหรือมีสมาชิกเราที่ยังไม่เข้าใจแล้วก็อยากให้เขามาฟังเรื่องราวดีเกี่ยวกับบริษัทสินค้าแผงกระดาษแล้วก็วิธีการดำเนินธุรกิจจากผู้ประสบการณ์ประสบความสำเร็จจริงๆนะครับเรามาพบกันวันนั้นนะครับห้ามพลาดนะครับผมเน้นเลยนะโน้ตไว้เลยนะครับวันศุกร์ที่18มีนาคมเวลา 17.30 นนะครับโอเคครับผมวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วก็อยากให้ท่านนั้นประสบความสำเร็จสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโควิดเป็น CA ในเร็ววันนะครับ One World One Market ครับอดุลสวัสดิ์ครับ